โอเคเนื้อหาที่เราได้เรียนอ้าวใครมาใหม่ Google ครับฮะไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ดึงดังเข้ามาผมครับคืออ๋อ Google หลุดใช่ป่ะ Google ครับโอเคทีนี้วันเนื้อหาที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนะคะการออกแบบโปรแกรมคืออะไรนะคะก็คือว่าก่อนอื่นคุณหญิงมีวิดีโอให้ดูก่อนนะคะดูน้องคลิกเลือกตู้ของเล่นได้ให้น้องๆช่วยหยิบตุ๊กตาในตู้ตามที่กำหนดสิคะกระตุกมากเลยครับครูขาทำไมมันดูคิดง่ายจังคะความเป็นจริงก็คือหลุดต้องความเป็นจริงคือตู้มันล็อกขาคือไม่มากเหรอครูความเป็นจริงที่ไทยขามันอ่อนตู้ใช่ค่ะมันอ่อนมากมันยิ่งจะปล่อยก็ปล่อยอะครูใช่เลยมันคือยิ่งแล้วมันก็ปล่อยเชื่อฟังหนึ่งนั่นแหละมันจะปล่อยตรงไหนโอเคตรงก็ถึงแล้วอ่ะเด็กๆวิพากษ์วิจารณ์แสดงว่าเคยเล่นเกมนี้กันแล้วใช่ไหมใช่ตุ๊กตีตุ๊กตาผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันคนเงินไปเยอะค่ะจ้ะใช่ผู้หญิงก็ชอบเล่นเพราะว่ามันสนุกดีแต่ว่าใช่ตัวเงินขามันอ่อนเกินไปครับเงินโคตรแต่ตู้ของไทยอ่ะมันบางตู้อ่ะนะบางร้านอ่ะเขาจะตั้งขาให้มันอ่อนหรือว่าดูพื้นหลังเขาดิใช่ผู้หญิงอ่ะเคยไปดูผู้หญิงเคยไปถามคนเจ้าของอ่ะคนที่เฝ้าอ่ะเขาเคยบอกอยู่ว่าอะไรนะเขาจะตั้งแรนดอมเอาไว้ว่าสมมติเล่น10ครั้งใช่ไหม9ครั้งจะเป็นขาอ่อนพอครั้งที่10ขาจะแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในตำแหน่งที่ขาที่10ครั้งที่10ได้อ่ะโหเนี่ยก็จะได้ตุ๊กตามาเมื่อเธอแข็งมัน100ครั้งการันตีใช่ไหมครูการันตีนะคุณการันตีร้อยครั้งติดทีนะคุณการันตีแล้วคุณอันนี้คุณหญิงใครเล่นประจำจนเขาแบบบอกคลิกมานะคุณหญิงก็มีตุ๊กตาได้ตุ๊กตาแบบนี้มาบ้างนะคะแล้วครับมันสนุกแล้วก็เสียตังค์ไปด้วยไหมครับใช่เงินหมดรอบที่สิบหมดพอดีใช่แต่จริงสนุกแต่ว่าตังจะหายไปเรื่อยใช่แต่คุณหญิงว่าเอาตังค์อ่ะไปซื้อตุ๊กตาเลยอยากจะคงก่อนใช่ดีกว่าไม่หวังหมดเป็นพันอ่ะคุณจะคุ้มกว่านะกลับมาเรียนก่อนกลับมาเรียนก่อนเรียนอยู่อ่ะทีนี้เมื่อตะกี้เกมเมื่อกี้ที่เราดูกันนะคะมันก็จะเป็นถ้าเราเอามาออกแบบโปรแกรมนะคะไอเกมตู้คีบตุ๊กตานะถ้าเรามาออกแบบโปรแกรมได้นะคะจริงๆเนี่ยการออกแบบโปรแกรมตู้คีบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าเป็นเกมตู้คีบนะมันจะมีตัวแปรครูหญิงพูดถึง2คำคือตัวแปรกับค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นเกมตู้คีบตุ๊กตาเนี่ยตัวแปรก็คือผลของการคีบซึ่งครั้งที่1ได้ครั้งที่1ไม่ได้ครั้งที่2ไม่ได้ครั้งที่3ไม่ได้พอครั้งที่4ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผลของการเล่นน่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นผลของการเล่นน่ะมันก็คือตัวแปรแต่ว่าผู้เล่นก็คือสมมติผู้หญิงเล่นผู้หญิงแลกเงินมาว่าจะเล่น10ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งที่1ก็เป็นผู้หญิงเล่นครั้งที่2ก็เป็นผู้หญิงเล่นครั้งที่3ก็เป็นผู้หญิงเล่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือผู้เล่นก็คือตัวผู้หญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเกมตู้คีบมาเขียนเป็นโปรแกรมเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะเด็กเอ้ยปิดไมค์หน่อยไมค์มันช็อตของใครเสียงไมค์มันช็อตเข้ามาผมไม่ได้ช็อตนะปิดไมค์เออโอเคอ่ะจ้ะอ่ะต่อนะคะทีนี้แล้วไอ้คำว่าตัวแปรกับคำว่าค่าคงที่เนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้ดูเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะถามนะว่าสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะแชร์ก่อนMastering variables is a powerful skill for every coder and a true time saver when it comes to creating basic features for your game. You can use variables to add a score system,
a countdown, an animated sprite, or even a second player to your game. A variable is a way to store a piece of code, like a sound, an image, or a number that you can use later. It's a bit like your backpack. You can store anything you like in it, a book, a flashlight, or your lunch. Later on, you can pull things out to use them whenever you need to. For instance, you might make a different lunch and put it into your backpack each morning before you go to school. Then, during lunchtime, you take your lunch out of your backpack and eat it. In the CodeKit app, you can create and use variables to store all sorts of things. Numbers, sounds, images, and even the position of your players on the LED matrix screen. And the great thing about variables is that if you change your mind about what you store, you can simply update them without having to redo all the code from scratch. Variables, they're a time saver. Ready to conquer variables? เป็นไงเข้าใจไหมนี่เรามาเรียนภาษาอังกฤษตลกอ้าวก็มันเป็นการอธิบายไงอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบให้ฟังฮะให้ฟังอีกรอบแบบมีซับไตเติ้ลเดี๋ยวคุณหญิงเปิดซับไตเติ้ลให้กันอ๋อภาษาคิดว่าวันนี้ไม่ได้เรียนชั่วภาษาแน่ๆคุณพี่เหนื่อยไหมของคุณพี่เหนื่อยเลยเอ้ยมันไม่ได้เป็นศัพท์ยากอะไรขนาดนั้นมันไม่ยากอยากคือนั่งกันมาดูเพื่อหลังว่าไปนั่งกันต่อด้วยวันนี้ผมจะไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นอังกฤษทำไมล่ะสักวันหนึ่งผมฝันว่าสักวันหนึ่งจะไม่มีทิชชู่อังกฤษสักวันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อังกฤษมันภาษาอังกฤษเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเรานะคะมันจำเป็นต้องรู้นะขนาดผู้หญิงสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยผู้หญิงยังต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมอะโค้ดคำสั่งต่างเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษไหมเออเป็นอังกฤษนะคะเราจะทิ้งภาษาอังกฤษไม่ได้นะถ้าในไม่ครูที่ผมจะแบบความคือทำไมครูต้องเลือกคีย์ภาษาอังกฤษก็มันอันนี้มันเข้าใจง่ายสุดอ่ะไม่เป็นไรให้ดูรอบสองแบบมีซับไตเติลนะโอเคเนี่ยนึกว่ากูเป็น Mastering variables is a powerful skill for every coder and a true time saver when it comes to creating basic features for your game.You can use variables to add a score system, a countdown, an animated sprite, or even a second player to your game. A variable is a way to store a piece of code, like a sound, an image, or a number that you can use later. It's a bit like your backpack. You can store anything you like in it, a book,a flashlight, or your lunch. Later on, you can pull things out to use them whenever you need to. For instance, you might make a different lunch and put it into your backpack each morning before you go to school. Then, during lunchtime, you take your lunch out of your backpack and eat it. In the CodeKit app, you can create and use variables to store all sorts of things. Numbers, sounds, images, and even the position of your players on the LED matrix screen.And the great thing about variables is that if you change your mind about what you store, you can simply update them without having to redo all the code from scratch. Variables, they're a time saver. Ready to conquer variables? จบแล้วฟังสองรอบแล้วนะเข้าใจยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับคุณ ไม่เข้าใจอยู่ดีมันไม่เข้าใจอ่ะคุณอะไรนะแย่มาไม่ค่อยเข้าใจภาพอ๋อไม่เป็นไรอ่ะไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาดูในเนื้อหานะคะเมื่อตะกี้ใช่นั่นแหละสิลูกใช่มันยังมีอ่ะหนังสืออยู่เลยใช่คลิปเมื่อกี้นะคะจะเป็นอธิบายเรื่องของตัวแปรซึ่งเขาอธิบายว่าตัวแปรมันคืออะไรนะคะมันคือสิ่งที่เราเอามาแทนค่าต่างๆซึ่งในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสามารถเอามาแทนได้ทั้งเป็นที่ภาพตัวเลขหรือแม้กระทั่งเสียงซึ่งประโยชน์ของการใช้ตัวแปรเนี่ยมันจะมีอย่างเมื่อตีเขายกตัวอย่างเรื่องของการเตรียมอาหารกลางวันใช่ไหมใส่กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าเขาเปรียบเสมือนกับเป็นค่าคงที่ก็คือเขาต้องเอากระเป๋าไปโรงเรียนทุกวัน
แล้วก็หนังสือไฟฉายนะคะหรือว่าอาหารกลางวันนะคะซึ่งหนังสือกับไฟฉายเป็นสิ่งที่เขาต้องเอาไปทุกวันแต่อาหารกลางวันมันมีการเปลี่ยนเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเขาเขียนหรือว่าเขาทำให้อาหารกลางวันเป็นตัวแปรทีนี้แล้วตัวแปรเขาก็เปรียบเสมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอาหารกลางวันนะคะสังเกตเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นรูปการ์ตูนเห็นไหมอาหารกลางวันของวันจันทร์วันอังคารวันพุธมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเขาทำให้อาหารกลางวันเป็นตัวแปรเขาจะไม่ต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมซ้ำๆเขียนใหม่เขาจะแค่เปลี่ยนแต่ตัวอาหารกลางวันอย่างเดียวเพราะว่าตัวแปรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าไปได้เรื่อยๆนะคะนี่คือความหมายที่เขาอธิบายเรื่องของตัวแปรนะทีนี้มาดูเนื้อหาหนังสือนะคะเปิดหนังสือเลยวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาหน้า25กันค่ะเรื่องของการออกแบบโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรนะคะซึ่งความหมายของตัวแปรเนี่ยเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วเนาะว่าโปรแกรมบางอย่างที่เวลาเราเขียนนะคะยกตัวอย่างอย่างพวกโปรแกรมเกมทั้งหลายแหละหรือแม้กระทั่งเกมตู้คีบตุ๊กตาเมื่อกี้ที่ผู้หญิงอธิบายนะคะเวลาที่เรามีการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมอะไรที่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆนะคะมันจะต้องเขียนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะให้เป็นตัวแปรเพื่อที่ว่าเวลาเขียนโปรแกรมอ่ะมันจะทำให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนยกตัวอย่างพวกเกมทั้งหลายแหล่นะเราจะเห็นชัดว่าอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมสมมติคุณหญิงจะเข้าไปเริ่มเล่นเกมสิ่งแรกที่เกมเขาจะให้เราใส่ค่าก็คือชื่อผู้เล่นซึ่งครั้งที่หนึ่งคุณหญิงก็ใส่ชื่อผู้เล่นไปนะคะแต่เวลาพอคุณหญิงไปเล่นเกมปุ๊บอย่างยกตัวอย่างเกมนี้เป็นเกมเก็บสิ่งของใช่ไหมคะเวลาที่เราเก็บสิ่งของถูกต้องคะแนนมันก็มีการเปลี่ยนนะคะคะแนนมันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชื่อผู้เล่นเนี่ยแน่นอนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมันยังอยู่เท่าเดิมมันยังเป็นค่าเดิมเพราะฉะนั้นชื่อผู้เล่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าคงที่นะคะกับอีกอันหนึ่งคะแนนที่มันมีการเปลี่ยนเมื่อเราเก็บได้เพิ่มคะแนนบวก1นะคะพอเราเก็บได้อีกเป็นบวก2บวก3บวก4เพราะฉะนั้นตัวคะแนนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าดังนั้นตัวคะแนนเนี่ยมันคือตัวแปรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เขาจะใช้เรื่องของตัวแปรเข้ามาช่วยในการทำนะคะทีนี้มาดูความหมายหรือคำจำกัดความนะคะความหมายหรือคำจำกัดความเนี่ยก็คือตัวแปรเนี่ยนะคะค่าคงที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าค่าคงที่มันคือคงที่นั่นเองนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเก็บค่าหรือว่าข้อมูลที่เป็นค่าตายตัวค่าแน่นอนที่ไม่มีการเปลี่ยนนะคะส่วนใหญ่เราจะเอาไว้ใช้เก็บค่าอะไรเช่นเก็บค่าชื่อเราซึ่งชื่อเราคงไม่มีใครเล่นครั้งที่หนึ่งชื่อหนึ่งพอเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งค่าชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเล่นอ่ะคงไม่ใช่นะคะยกเว้นว่าอันนั้นเราไปตั้งใจเปลี่ยนเองนะหรือพวกชื่อที่อยู่วันเดือนปีนะคะซึ่งพวกเนี้ยเวลาเราใส่ค่าไปแล้วค่ามันจะไม่ถูกเปลี่ยนนะคะกับอีกอันนึงตัวแปรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแปรก็คือคล้ายๆผันแปรไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นชื่อเรียกที่เราเอาไว้แทนพื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งค่าของมันอ่ะไม่แน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเช่นพวกค่าสภาพอากาศนะเหมือนตอนเนี้ยตอนเช้าอากาศอุณหภูมิ28ใช่ไหมเมื่อเช้าคุณหญิงตื่นมา28ตอนนี้น่าจะประมาณ40 มันมีค่าซึ่งมันอยู่สถานที่เดิมใช่ไหมคุณหญิงไม่ได้เปลี่ยนไปไหนคุณหญิงอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าไปได้เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแปรนะคะโอเคทีนี้แล้วตัวแปรเนี่ยถ้าในคลิปเมื่อกี้นี้เขาก็มีพูดไปแล้วบางส่วนนะคะว่าตัวแปรเนี่ยมันสามารถเป็นได้หลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวแปรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบ่งได้ประมาณ3ชนิดนะคะก็คือจะเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะคะตัวแปรที่เป็นข้อความนะคะแล้วก็ตัวแปรที่เป็นค่าตรรกะค่าตรรกะก็คือจริงหรือเท็จหรือว่าใช่ไม่ใช่อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ยกตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างโปรแกรมที่มีการทำงานแบบที่มีตัวแปรนะคะก็คืออย่างอันเนี้ยเราสมมติว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้คนเนี้ยเขานับเลข
นะคะให้เขานับเลขก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมนับเลข1ถึง0เพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตเมื่อกี้ที่ผู้หญิงนับสิ่งที่มีการเปลี่ยนตลอดก็คือเลขใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขอ่ะก็คือเป็นตัวแปรนั่นเองเป็นตัวแปรชนิดไหนตัวเลขข้อความหรือตรรกะก็คือตัวเลขใช่ไหมเป็นตัวแปรชนิดตัวเลขดังนั้นเวลาถ้าเราเขียนโปรแกรมการนับเลขแบบนี้นะคะการนับเลขแบบนี้เนี่ยมันจะทำการนับไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือค่าเริ่มต้นเห็นไหมคะค่าเริ่มต้นสมมติว่าเลขมันเป็น1จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่ามีการบวก1ไปพอบวก1ปุ๊บเลขก็จะมีการเปลี่ยนนะคะจาก1ก็จะโดนบวกไป1ก็กลายเป็น2จากนั้นก็วนลูปไปใหม่นะคะมีการบวกอีก1กลายเป็น3วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10นะคะอ่ะตัวครูหญิงหายไปแล้วอ๋อเว็บกล้องคุณครูดับนะคะไม่เป็นไรเนาะเรียนต่อไปเรื่อยกล้องครูหญิงดับไปแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูหญิงค่อยไปเช็คนะดูไปก่อนละกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกิจกรรมนะคะเพื่อให้เข้าใจตัวแปรมากขึ้นโดยครูหญิงจะมีเกมมาให้เล่นอ่ะเปิดไปหน้า27จ้ะแต่ว่าเกมของคุณครูเนี่ยอาจจะมีการปรับนิดหน่อยนะครูหญิงจะไม่ได้เอาตามอันนี้ 100% นะคะไม่ได้เอาตามในหนังสือเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกให้เราจับคู่กันเล่นนะคะหรือใครจะจับคู่ก็ได้นะเด็กๆจะไปเล่นกับพ่อจะจับไปเล่นจับคู่กับพี่ก็ได้ใครมีพี่มีน้องหรือใครมีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะไปจับคู่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือถ้าใครไม่มีก็เล่นกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่งผู้หญิงมีเว็บไซต์ให้นะคะซึ่งข้อมูลหรือว่าเนื้อหาตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ผู้หญิงไปพิมพ์ไว้ใน Classroom ให้แล้วเดี๋ยวจะไปเปิดใน Classroom ให้ดูนะคะคุณครูแชร์ไปให้แล้วเนาะใน Classroom นะคะตรงนี้นะสัปดาห์ที่8นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของการออกแบบโปรแกรม1นี่กิจกรรมนี้นะคะที่เด็กเปิดไปได้เลยนี่คุณครูปรับนิดหน่อยก็คือคุณครูก็จะให้เด็กๆเล่นเกมเป่ายิงฉุบเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเป่ายิงฉุบกันนะคะครูหญิงว่าเด็กๆเล่นเป็นอยู่แล้วแหละเนาะเกมนี้เนาะมีใครเล่นเกมเป่ายิงฉุบไม่เป็นไหมผมว่าไม่มีหรอกครับครูเฮ้ยมีบีมมันเคยมีครูหญิงเคยถามมีเด็กบางคนเป่ายิงฉุบมันมีอะไรอ่ะค้อนใช่ไหมกรรไกรกระดาษใช่ป่ะบางคนบอกไม่มีครูเป็นค้อนกรรไกรอะไรนะนกเฮ้ยยินไหมนกมาเฮ้ยยินแต่คอนกันกันไฟแช็กไฟแช็กไอโน่เลยไฟแช็กผมเคยได้ยินแต่คอนกันไฟแช็กบางคนพูดว่านะเฮ้ยมันมีนกเคยได้ยินเปล่าสากลก็คือคอนกันไกกระดาษใช่นะคะโอเคจากนั้นเราจะเล่นเกมนะโดยที่คุณครูจะให้เล่นโดยการไปที่ลิงก์ข้างล่างนะคะถ้าใครจะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไม่ต้องเข้าเว็บนี้แต่ถ้าใครไม่มีคนเล่นด้วยนะคะเล่นคนเดียวก็ไปเล่นกับคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูมีคอมพิวเตอร์มีเว็บให้เล่นนะคะครูหญิงเข้าเว็บนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะเว็บนี้ง่ายง่ายเว็บนี้ไม่มีอะไรเลยมันเข้าไปปุ๊บเล่นได้เลยนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะให้เราเป็นคนเลือกค่ะนายไอแพดมาเล่นได้ด้วยหรือเปล่าได้ครูหญิงเคยลองiPad ไม่แน่ใจแต่ครูหญิงเคยเข้าจากในโทรศัพท์เล่นได้นะคะเปิดโทรศัพท์ iPhone เอ้ยตระกูลเดียวกัน iPad iPhone เหมือนกันน่าจะเล่นได้นะคะก็คือเราเลือกเลยค่ะเขาให้เราเลือกเลยสมมติครูหญิงเลือกเปิดตรง Classroom ใช่ไหมคะใช่เปิดจาก Classroom เลยค่ะหรือคือคอร์สหรือครูคะมีใครตอนนี้เข้า Classroom ไม่ได้มีไหมผมกำลังโหลดงานในชั้นโอเคมีใครเข้าคลาสรูมตอนนี้ไม่ได้มีไหมมีป่ะไฟแนบอ่ะไฟแนบไงไฟแนบอ่ะนะครูนี่ไงตรงเนี้ยมาแล้วครูมาแล้วกดเข้าไปนะคะมันก็จะเปิดขึ้นมาให้โอเคเสร็จแล้ว เราแค่เลือกเฉยๆค่ะสมมติครูหญิงจะเลือกครูหญิงขอเลือกคอนอะไรไม่ได้เป็นใครอะไรล่ะเอาฟังก่อนดิเดี๋ยวผมแคปรูปไปทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเนี่ยชนะแล้วเนี่ยชนะ AI ครูหญิงสมมติใช่มันเป็นระบบ AI นะคะมันจะเป็นแรนดอมไปเรื่อยๆสมมติครูหญิงเลือกคอนปุ๊บ
คอมพิวเตอร์เขาก็จะเลือกเสมอถ้าคอมพิวเตอร์เขาก็เลือกไงมันเป็นแรนดอมมันสุ่มไปเรื่อยๆใช่นี่ไงคอนคอมพิวเตอร์ก็เลือกคอนพูดได้ผมหาไม่เจอเสมอก็ทายเกมนะคะพูดดูในไลน์ดิทำไมหน้าผมมันเป็นอย่างเนี้ยหน้าผมมันเป็นอย่างนี้ดูนะดูให้ไม่รู้อ่ะลองทำไมให้กิจกรรมที่สามเฮ้ยเดี๋ยวไปเข้าอะไรเนี่ยฮะผมเข้าแล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยกดลิงก์นะกดลิงก์นะโอไปกอดกดลิงก์นะกดลิงก์นะทำไมไปเข้าอะไรอ่ะกดลิงก์แล้วก็กดโอเพนใช่ไหมครับไม่โอเพนกดลิงก์ปุ๊บเข้าได้เลยโอ้ยขอบคุณมากประการคุณส่งลิงก์มาทางไลน์ขอบคุณมากลิงก์ไงอ่ะคุณหญิงเข้าให้อ่ะส่งลิงก์เพราะฉะนั้น3รอบแล้วมั้งไอไอมันใครเข้าไม่ได้ก็ไปเข้าในช่องแชทละกันอ่ะส่งให้อ่ะส่งให้อ่ะปูแล้วมันอ่ะฟังก่อนแมนติดลบ1เหรอเนี่ยเอออย่าเพิ่งใจอย่าใจร้อนฟังก่อนอ่ะหลังจากข้อ1นะครูหญิงอธิบายข้อ1เสร็จแล้วนะต่อไปข้อ2เนี่ยคนเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วอ่ะแล้วก็กดโอเพ่นใช่เปล่าไม่ใช่ก็คุณเห็นตรงกันไกลกระดาษใช่ไหมคุณก็กดเลือกไม่ต้องไปกดอะไรเลือกเลยค่ะคุณค่ะโอ้หนูเล่นแล้วอ่ะคุณเห็นตรงกันไกลกระดาษฟังก่อนทีนี้เล่นแล้วให้ทำอะไรเอาดูนะข้อ2เขาบอกว่าให้เราบันทึกผลการเล่นในแต่ละครั้งนะคะวิธีการบันทึกผลการเล่นเด็กก็ดูในหนังสือค่ะเล่นการเล่นดอมเนี่ยเด็กก็เล่นนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเด็กดูในหน้าหนังสือก่อนค่ะชื่อผู้เล่นคุณครูให้เล่นทั้งหมด2รอบรอบละ10ครั้งใครเปิดไมค์อยู่เปิดปิดหน่อยลูกครูหญิงได้ยินเสียงครูหญิงสะท้อนไปสะท้อนมา10ครั้งนะเพราะฉะนั้นรอบที่1ครูหญิงเริ่มเล่นนะคะใส่ชื่อผู้เล่นก่อนดูนะบางคนเมื่อกี้ชื่อผู้เล่นยังไม่รู้เลยใส่ว่าอะไรครูหญิงให้ใส่ว่าก็ใส่ไปสิคะเธอเล่นกับใครอ่ะเธอเล่นกับใครสมมติว่าคุณครูเล่นกับคอมพิวเตอร์ AI ครูหญิงก็ใส่ไปดิอันนี้ครูหญิงนะรอบที่1ครูชื่อผู้เล่นก็คือครูหญิงใส่ไปเล่นกับใครเล่นกับคอมพิวเตอร์ใส่คอมพิวเตอร์ก็ได้เกี่ยวกับ AI ได้ไหมรู้ละแต่ว่า AI เดี๋ยว AI เดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่า AI คืออะไรคอมพิวเตอร์ละกันคอมพิวเตอร์ละกันง่ายดีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม AI อย่างดีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหนึ่งคะแนน AI บางตัวจากนั้นเวลาเล่นนะคะเอาดูนะครูหญิงบอกแล้วว่ารอบที่1ให้เล่นทั้งหมด10ครั้งเราเริ่มเล่นเลยครั้งที่1ครั้งที่1ครูหญิงเล่นแล้วนะหญิงเลือกอันนี้ละกันปึ๊บแล้วครูก็แพ้มันโกงแพ้ครูมันเหมือนล็อกครับครูมันล็อกไม่ล็อกไม่รู้มันไม่ล็อกมันล็อกเราต้องแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นรอบแรกครูหญิงต้องไปขีดที่ไหนคะอันเนี้ยมันขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยครูหญิงต้องไปขีดตรงช่องไหนดูที่ช่องสิขีดช่องคอมพิวเตอร์ค่ะใช่ต้องขีดช่องคอมพิวเตอร์เมื่อกี้มีคนพูดว่าครูก็ครูแพ้ใช่ครูแพ้แต่มันมีช่องขีดแพ้ไหมไม่มีมันมีแต่ขีดตรงชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูหญิงแพ้ก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ชนะก็ขีดแบบนี้นะจากนั้นรอบที่2ก็ try again นะคะเล่นแบบนี้ให้ครบ10ครั้งนะคะรอบที่2ครูหญิงเล่นแล้วแพ้อีกแล้วคอมพิวเตอร์ชนะไปหินน่ะออกค้อนน่ะออกบ่อยมากก็ try again นะคะมันออกมันไม่รู้หรอกมันแล้วแต่อันนี้เสมออย่าลืมนะมันมีช่องเสมอด้วยก็ขีดช่องเสมอแบบนี้เนี่ยทำไปให้ครบ10ครั้งนะคะเล่นให้ครบ10ครั้งเอชนะ3รอบใช่แล้วแพ้แล้วแพ้ไปเนี่ยขีดแบบนี้นะคะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ครูหญิงเล่นไป4ครั้งแล้วนะครั้งที่5ก็แพ้อีกแล้วต่อไปครั้งที่6ชนะเถอะ
หรือบางคนบอกจะเล่นกับคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้ค่ะลูกเมื่อกี้ค่ะหนูบอกว่าพี่จะเล่นกับหนูแล้วพี่ก็แพ้ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเออก็ได้นะเล่นจะเล่นกับใครสมมติอ่ะสมมติคุณหญิงเล่นครบ10ครั้งจากนั้นรอบที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมชื่อผู้เล่นใส่ไปเล่นกับใครครูหญิงเล่นกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งพอเล่นครบ2รอบเขาให้เราตอบคำถามค่ะว่าจากตารางด้านบนตรงเนี้ยอะไรที่มันคือค่าคงที่อะไรที่มันคือตัวแปรเขียนลงไปแค่นี้เองแล้วก็ถ่ายรูปหน้านี้เอามาส่งนะคะส่งในนี้นะคะเข้าใจทีนี้ใครสงสัยอะไรจะถามได้แล้วไม่ครับเออก็ใช่ไงก็บอกแล้วไงว่าให้ฟังก่อนแล้วถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วค่อยถามเนาะได้ยังคะเด็กๆไม่ต้องเล่นบางคนบอกไม่อยากเล่นกับในเว็บก็ได้นะไปเล่นไปถ้าพี่หรือน้องว่างก็ไปเล่นกับพี่หรือน้องก็ได้หรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่างก็ไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคู่ขาหนูว่าพัตตี้คงไม่อยากเล่นกับหนูไปอีกนานนะคะทำไมอ่ะหนูออกกันไปทุกรอบแล้วก็ชนะทุกรอบจริงๆพัตตี้กับพิตต้าก็เล่นด้วยกันก็ได้นะเออแล้วต่างคนก็ต่างบันทึกบันทึกไปแล้วค่ะกันไปสามรอบชนะสามรอบเออนั่นแหละก็ผัดกันบันทึกผมว่าคอมพิวเตอร์มันรู้ล่วงหน้ามันไม่รู้หรอกมันเป็นระบบแรนดอมไม่มันใช่คอมพิวเตอร์รู้เองชนะบทว้าวชนะหมดว้าวเหรอว้าวไม่เลยผมชนะหมดเฉยๆผมไม่ใช่ชนะหมดเสร็จแล้วพอเล่นครบแล้วนะคะ2รอบนะรอบละ10ครั้งแล้วก็ตอบคำถามด้านล่างว่าอะไรที่เราเล่นแล้วอะอะไรเป็นค่าคงที่อะไรคือตัวแปรแล้วก็ถ่ายรูปหนังสือหน้านั้นน่ะส่งมาในคลาสรูมอันนี้โอเคมันเกินไปแล้วนะยังเกินเวลาอะไรเราอีกตั้ง15นาทีไม่ใช่หมายถึงบอดแล้วที่ช้าแข่งแล้วไว้วันนี้นะคะค่ารอบแล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูหญิงสรุปเนื้อหาก่อนเนื้อหาของวันนี้ก็คือเราเรียนเรื่องของตัวแปรเนาะตัวแปรก็คือชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งตัวแปรเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขนะคะเป็นได้ทั้งข้อความหรือว่าเป็นได้ทั้งตรรกะค่าจริงหรือเท็จนะคะโอเคมีใครสงสัยไหมทำได้ไหมกิจกรรมคู่ขาค่ะลูกหนูชนะพัตตี้ด้วยกันไกลประมาณ5รอบค่ะก็เปลี่ยนบ้างสิไม่ครูพอหนูออกกันไกลพัตตี้ก็มาจอกกระดาษเสมอเลยก็เปลี่ยนบ้างไปเปลี่ยนออกคอนบ้างตอนหนูออกคอนรอบแรกหนูก็ชนะค่ะแสดงว่ารู้ใจไงรู้ใจล่วงหน้าว่าจะออกอะไรหนูแพ้ไป2รอบเขาเล่นเก่งโอเคทำได้นะมีใครสงสัยอะไรไหมครูค่ะข้อ2ด้านล่างอะค่ะค่ะทำยังไงคะข้อ2ด้านล่างตอบคำถามค่ะหลังจากที่เราเล่นนิดนึงนะครูถามลูกอะไรเดี๋ยวผมจะไปหาคนคนนึงผมว่าบอลเก่งนี่ไม่คิดเกือบอ่ะก็คือแบบอีกหนึ่งคะแนนบอลชนะแล้วอ่ะนี่ไงหลังจากที่เราเล่นแล้วเราเล่นข้างบนตรงเนี้ยนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรมันคือค่าคงที่ที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใส่ลงไปเขียนลงไปจากตารางบันทึกคะแนนตรงเนี้ยเนี่ยตารางของเราเนี่ยอะไรที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงครูหญิงใส่มั่วๆให้ครบนะสมมติชื่อผู้เล่นไม่รู้หรอกตอบเองค่าเปลี่ยนแปลงคือผลการเล่นเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เวลาเราเล่นใช่ไหมสมมติครูหญิงทำมั่วๆนะให้ครบ10แล้วกันขอชนะบ้างวิ่งแฮนคะแนนอะไรเล่าไม่เอาห่วง Google ฮะดาวเอาคือแทนได้เลย give an extra 1คะแนน
อ่ะรอบสองแพ้บทครบ3รอบคุณครับค้อนมันออกบ่อยมากค่ะค้อนออกบ่อยมากเออก็ถ้าเดาว่าค้อนออกบ่อยเราก็ไปเอากระดาษติเราได้ชนะแต่พอเราออกกระดาษแล้วพี่เมียบอกแต่พอเราออกกระดาษคําก็ออกเหมือนกันอ่ะเนี่ยครับคนล็อกทุกคนทุกคนถ้าเกิดทุกคนใครชนะได้1รอบอ่ะแล้วสมมุติได้มันจะไม่ชนะได้คอนบอร์ดมันจะเอากระดาษมาต่อไม่ใช่เรากันไกลมันล็อกครับมันล็อกกว่าจะได้มันล็อกครับโอเคคุณเป็นแบบเราป่ะเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกนะแต่ว่ามันมีสติปัญญาแบบว่าไม่ใช่มันมีระบบเขาเรียกมันมีระบบแรนดอมใช่ไอ้มีสติปัญญาไม่ใช่สติปัญญาเขาบีมเขาเรียกว่ามันเป็นไอ้มันอาจจะใช้คิวมันใช้ระบบการเขาเรียกนะเก็บข้อมูลมันเก็บข้อมูลจากผู้เล่นนะคะว่าเราอะไปกดอะไรใช่แล้วมันก็จะไปทำการคำนวณแล้วก็หาความน่าจะเป็นว่าเราอะมันเดาใจเราล่วงหน้าว่าเราอะจะออกอะไรคู่ค่ะการเดาใจแพทตี้ง่ายมากเลยค่ะออกกันใจไปก่อนเออนั่นแหละใช่แสดงว่าพิกต้าเป็น AI ได้ก็คือสามารถจำอะไรนะผลการเล่นโอ้ไม่กลัวเพราะหนูชนะด้วยกันไกลบ่อยมากนั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าหลักความน่าจะเป็นเราก็เก็บเรคคอร์ดไงว่าเออออกอันนี้เยอะเออครั้งต่อไปเราออกอันนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วมันคือวิธีการเก็บข้อมูลของ AI เป็นวิธีเดียวกันถ้าชอบออกอะไรจริงๆมันจะไม่สามารถหยุดออกได้ใช่นะส่วนข้อ2เมื่อกี้ใครถามนะ Google ใช่ไหมอ่ะตอบได้แล้วใช่ป่ะถามว่าตอบอะไรเออเดาได้แล้วนะไม่รู้อ่ะไปเขียนเอาเองจากตารางข้างบนเนี้ยเนี่ยที่คุณหญิงลองเมคผลการเล่นไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันคือค่าคงที่ก็เขียนไปที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอะไรมันคือตัวแปรเขียนไปแล้วก็ถ่ายรูปหน้าเนี้ยเอามาส่งนี่ครับคุณคะผมเจอคลิปแล้วเดี๋ยวผมคลิปอะไรจะคลิปอะไรจะเอาคลิปมาอะไรให้ครูดูอีกอะไรอะไรจะเอาเข้ามีดยังไงเนี่ยฮะถ้างั้นก็วันนี้นะคะเราก็เรียนเนื้อหาครบแล้วนะคะใครที่สงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนเนาะก็ลองทำดูทำกิจกรรมดูก่อนถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะโอเคตอนนี้ทุกคนทำกิจกรรมได้แล้วนะอย่าลืมส่งงานนะที่คุณครูบอกเมื่อกี้ครูขาเหลือแค่เขียนตัวแปรค่ะเออนั่นแหละถ่ายรูปหน้านั้นแล้วก็เอามาส่งในคลาสรูมนะคะในคลาสรูมเนี่ยครูหญิงตรวจงานให้แล้วนะคนที่ส่งครูหญิงทยอยตรวจให้แล้วเพราะว่าคุณครูตั้งเรคคอร์ดตั้งอะไรตั้งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะคือมีคนส่งงานอ่ะมันจะเด้งมาเองอยู่แล้วบอกอยู่แล้วว่าคุณครูว่ามีคนส่งงานมานะคะแล้วคุณครูก็จะเข้าไปตรวจได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีไปเช็คนะจ๊ะโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้จ๋าอะไรจ๊ะคุยคุณจ๋าฮะโอเคอะไรเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ